แฟนคลับบุกจี้เปลี่ยนตัวชุดสืบสวนคดีแตงโมแม่ให้ทนายขอผ่าชันสูตรศพใหม่ทนายกฤษณะเผยตำรวจประสานขอพบแม่แตงโมแจ้งผลชันสูตรศพอย่างละเอียดแต่แม่ดาราสาวยันไม่ขอพบตำรวจอีกเดินหน้าผ่าศพรอบสองส่วนทนายเดชาที่ปรึกษาจะยื่นหนังสือกระทรวงยุติธรรมวันที่14มีนาคมนี้ด้านกลุ่มแฟนคลับร้องเปลี่ยนตัวชุดสืบสวนสอบสวนคดีขอให้หมอพรทิพย์ร่วมชันสูตรศพแตงโมเมื่อวันที่13มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าเหตุนางสาวพัทรธิดาหรือนิดาหรือแตงโมพัชรวีรพงศ์ดาราสาวชื่อดังวัย37ปีพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทจมแม่น้ำเจ้าพระยาเสียชีวิตเหตุเกิดวันที่24กุมภาพันธ์ก่อนจะพบศพในวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไล่ท่าเรือพิบูลสงคราม1จังหวัดนนทบุรีโดยดาราสาวไปลงเรือกับนายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือปอนายไพบูลย์ปรีกาญจนานันท์หรือโรเบิร์ตนายนิทัศน์กีรติสุทธิสาธรหรือจ๊อบนางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือกระติกผู้จัดการส่วนตัวและนายวิสาพัฒน์มโนมัยหรือแซนสาวประเภท2ซึ่งอ้างว่าแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือแล้วพลัดตกท่ามกลางข้อสงสัยถึงสาเหตุที่แน่ชัดว่านายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยทนายความของนางพนิดาศิรยุทธโยธินมารดาของแตงโมได้เปิดเผยถึงกรณีการขออายัดร่างแตงโมเพื่อทำการชันสูตรอีกครั้งในกฤษณะกล่าวว่าหลังจากนางพนิดามารดาของแตงโมมีความประสงค์จะขออายัดร่างแตงโมเพื่อทำการชันสูตรอีกรอบทางพนักงานสอบสวนคดีนี้ได้ประสานมายังทนายความและอยากเชิญให้ทนายความและนางพนิดาเข้าพบเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับผลการผ่าพิสูจน์ศพซึ่งคาดว่ารายงานผลการชันสูตรศพรอบแรกน่าจะออกแล้วแต่ทางลูกความคือนางพนิดาแจ้งผ่านทนายว่าไม่ต้องการเข้าพบตำรวจอีกแล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทนายความดำเนินการนายกฤษณะกล่าวต่อว่าวันเดียวกันนี้จะหารือกันในทีมทนายความว่าเห็นสมควรหรือไม่ที่จะเข้าไปพบตำรวจอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากทีมทนายความก็อยากทราบผลการผ่าศพว่าเป็นไปตามข้อสงสัยของสังคมหรือไม่อย่างไรก็ดีในวันที่14มีนาคมนี้นายเดชากิตติวิทยานันท์หรือทนายเดชาในฐานะที่ปรึกษาคดีแตงโมจะเป็นตัวแทนยื่นหนังสือกับว่ารต.ธนกฤตจิตอริรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์รับเรื่องไว้เพราะเห็นว่าเมื่อหนังสือไปถึงมือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็น่าจะมีอำนาจเรียกผลการสอบสวนรวมถึงผลการชันสูตรศพมาตรวจสอบได้ด้านกลุ่มแฟนคลับของแตงโมภายใต้ชื่อกลุ่มตามหาความยุติธรรมให้แตงโมเดินทางมารวมตัวกันที่สภ.เมืองนนทบุรีหลังจากมีการนัดหมายกันผ่านสื่อโซเชียลกลุ่มไลน์เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับกรณีการเสียชีวิตของแตงโมโดยตัวแทนกลุ่มแฟนคลับได้ยื่นหนังสือแจ้งขออนุญาตจัดการชุมนุมตามขั้นตอนเพื่อไม่ให้เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายกรณีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมทั้งนี้ทางกลุ่มมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมและข้อเรียกร้อง3ข้อประกอบด้วย1ให้เปลี่ยนชุดสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีชุดปัจจุบัน2ให้สื่อมวลชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการสืบสวนและห้ามปิดกั้นสื่อมวลชนทุกกรณีและ3ให้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์สมาชิกวุฒิสภาสว.ในฐานะอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมร่วมชันสูตรศพแตงโมอีกครั้งตัวแทนกลุ่มแฟนคลับระบุว่าทนายความคือนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนนายรณรงค์แก้วเพชรและนายรัชพลสิริสาครได้มาร่วมให้กำลังใจพวกตน
พร้อมกับจัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นำรูปภาพป้ายข้อความต่างๆมาร่วมเรียกร้องความยุติธรรมให้กับแตงโมขณะที่นายสิทธากล่าวว่าขอบคุณทุกคนที่มาแสดงพลังด้วยใจเรื่องคดีของน้องแตงโมทั้งที่แค่ต้องการให้สังคมดีขึ้นไม่อยากให้มีเงื่อนงำในเรื่องนี้เมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมานางพนิดามารดาของแตงโมได้ประกาศบนเวทีงานไว้อาลัยแตงโมแล้วว่าจะเลื่อนเผาศพแตงโมออกไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อให้แพทย์ได้ผ่าชันสูตรศพใหม่อีกครั้งหลังจากนี้พวกเราก็ต้องคอยดูกันว่าผลการชันสูตรศพจะออกมาเป็นอย่างไรส่วนเรื่องแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์จะร่วมชันสูตรศพนั้นคงเป็นไปไม่ได้แต่คงออกมาเป็นได้แค่ที่ปรึกษาซึ่งความรู้ความสามารถของท่านจะเป็นประโยชน์กับคดีและสังคมนายสิทธากล่าวอีกว่าที่ออกมาครั้งนี้เพราะอยากจะสร้างความจริงให้ปรากฏอยากให้มองว่าตนไม่ใช่ทนายความก็ได้ส่วนเรื่องที่มารดาของแตงโมยกโทษให้ตนก็เพราะได้ไปร่วมงานไว้อาลัยแตงโมและได้พบกับนางพนิดาซึ่งตนยกมือไหว้ท่านก็รับไหว้กระทั่งพี่เอสุภชัยศรีวิจิตรเดินมาจูงมือตนไปหานางพนิดาก่อนที่นางพนิดาจะบอกว่ายกโทษให้ตนแล้ว 100%หลังจากนี้ก็พร้อมกับทนายความอีกหลายท่านที่ติดต่อเข้ามาหาเพื่อเข้ามาร่วมทำคดีนี้เพื่อให้ความจริงปรากฏขณะเดียวกันพลตำรวจโทอํานวยนิ่มมโนกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมและอดีตผู้บัญชาการพ.0.1โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาแสดงความเห็นถึงคดีการเสียชีวิตของดาราสาวรายนี้มีเนื้อหาโดยสรุปว่าไปกันใหญ่แล้วสนุกสนานประดุจละครโทรทัศน์ก็ไม่ปานเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนกำลังหมุนติ้วเป็นลูกข่างไปตามกระแสจากนักสืบโซเชียลบ้างผู้รู้บ้างไม่รู้บ้างอวดรู้บ้างคาดเดาเต้าเรื่องบ้างสร้างประเด็นข้อสงสัยข้อกังขาข้อเรียกร้องความสนใจให้เกิดขึ้นในสังคมต่างๆนานาบางประเด็นถึงขนาดหมิ่นประมาทผู้เสียชีวิตก็มีอ้างมีผู้ใหญ่รออยู่ที่โรงแรมริมน้ำรับงานเองบ้างละ1 ใน 5คนบนเรือรับสารภาพแล้วแอบได้ยินในห้องน้ำบ้างละมีการเสพยาบนเรือบ้างละพลตำรวจตรีชื่อย่อนอแอบให้ข่าวแอบขายข่าวบ้างละผลการตรวจพิสูจน์ศพจะทำให้ตำรวจอึ้งบ้างละชี้นำให้เอาคนบนเรือทั้ง5 คนเข้าเครื่องจับเท็จบ้างละแต่ก่อนแต่ไรพนักงานสืบสวนสอบสวนมีอิสระในการทำงานโดยเฉพาะการสอบสวนต้องกระทำโดยลับกันให้ข่าวกับสื่อมวลชนในคดีที่ประชาชนให้ความสนใจเท่าที่จำเป็นสื่อก็นำเสนอต่อสาธารณะเท่าที่ไม่เสียความยุติธรรมไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลไม่มีการโต้กันไปโต้กันมากระผมฟังคำให้สัมภาษณ์ของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ตอบผู้สื่อข่าวว่ายังไม่ปิดคดีครับทั้งที่ก่อนหน้านี้บอกว่าสอบสวนเสร็จแล้วจะสรุปผลในวันที่11มีนาคม2565เป็นเพราะกระแสจึงทำให้ท่านตอบเช่นนั้นหรือไม่ถ้าใช่ท่านอย่าลืมว่าการสอบสวนต้องกระทำด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องเป็นธรรมกล่าวคือสอบจนสิ้นกระแสความแล้วต้องทำความเห็นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา140หรือ141แล้วแต่กรณีไม่ใช่เมื่อมีกระแสจึงไม่กล้าปิดตัวในฐานะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมจะมีประชุมในวันที่14มีนาคมนี้จะนำปัญหานี้เสนอให้กำหนดมาตรการแนวทางการแก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งคงต้องร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนด้วยเจ้าสาวหอบสินสอด12ล้านยกขันหมากขอหนุ่ม2022แล้วไม่จำเป็นต้องรอเจ้าสาวยุค2022หอบสินสอด12ล้านยกขันหมากขอหนุ่มแต่งงานเจ้าสาวเผยตัวเองและฝ่ายชายร่วมฟันฝ่าอุปสรรคมาด้วยกันมากมายไม่อยากรอ
ขอเซอร์ไพรส์เมื่อเวลา 8:29 น.วันที่13มีคอที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติหรือใครจังหวัดขอนแก่นซึ่งได้กำหนดจัดพิธีมงคลสมรสระหว่างนางสาวพิชยาพานมัยหรือใบหลิวอายุ33ปีและนายพานุพงษ์เทพาจันทรักษ์หรือนิกกี้อายุ33ปีซึ่งเป็นคู่บ่าวสาวอีกหนึ่งคู่ที่มีการจัดพิธีมงคลสมรสในวันนี้แต่ที่พิเศษไปกว่านั้นคือฝ่ายเจ้าสาวเป็นผู้หอบสินสอดทองหมั้นยกขบวนขันหมากมาสู่ขอฝ่ายชายต่างจากคู่อื่นๆที่จะเป็นเจ้าบ่าวยกขบวนขันหมากมาขอเจ้าสาวโดนทันทีที่ถึงฤกษ์มงคล 8:29 น.นางสาวพิชยาพานมัยหรือใบหลิวพร้อมญาติผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงและเพื่อนเจ้าสาวได้ตั้งขบวนขันหมากพร้อมสินสอดทองมั่นมูลค่ารวมกว่า12ล้านบาทโดยมีทั้งเงินสดจำนวน2ล้านบาทเครื่องเพชรและทองคำรวมมูลค่า 500,000 บาทโฉนดที่ดินที่อำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นเนื้อที่5ไร่มูลค่ากว่า 500,000 บาทรถยนต์เก๋ง BMW Series 3ป้ายแดงราคา 2.8 ล้านบาทบ้านพร้อมที่ดินในหมู่บ้านพาพิรมจำนวน1หลังราคา7ล้านบาทยกขบวนขันหมากแห่เข้าไปสู่ขอฝ่ายชายตามรูปแบบประเพณีของไทยซึ่งก็จะมีทั้งการผ่านด่านประตูเงินประตูทองที่ฝ่ายหญิงจะต้องพิสูจน์รักแท้เพื่อเข้าไปหาฝ่ายชายให้ได้ซึ่งมีทั้งหมด5ประตูเมื่อผ่านทั้ง5ด่านแล้วก็เข้าสู่พิธีมั่นที่ทั้งสองฝ่ายต่างสวมแหวนเพชรซึ่งกันและกันสร้างความปลื้มปีติยินดีแก่ญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายและเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่มาร่วมงานในวันนี้เป็นอย่างยิ่งนางสาวพิชยาพานมัยหรือใบหลิวเจ้าสาวกล่าวว่าการที่ตนเองเป็นฝ่ายยกขบวนขันหมากขอแต่งงานนั้นก็อยากจะให้เป็นเซอร์ไพรส์แก่ฝ่ายชายโดยได้ปรึกษาญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายแล้วโดยทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรสามารถทำได้เพราะก็ยังเป็นพิธีแต่งงานตามประเพณีไทยเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนจากฝ่ายชายแสดงความรักเป็นฝ่ายหญิงเป็นผู้แสดงความรักแทนโดยก่อนหน้านี้ตนเองและฝ่ายชายเริ่มคบหากันมาก็นาน8ปีแล้วฟันฝ่าอุปสรรคมาด้วยกันผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันจนมีกิจการร้านอาหารในเมืองขอนแก่นและธุรกิจอื่นๆทำให้รู้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตนเองเป็นผู้หญิงที่โชคดีมีฝ่ายชายคอยช่วยเหลือเคียงข้างมาตลอดและประสบผลสำเร็จด้วยกันฝ่ายชายกับตนเองก็คิดเรื่องแต่งงานมานานแล้วแต่ยังหาโอกาสเหมาะไม่ได้ตนเองจึงอยากจะเซอร์ไพรส์เป็นฝ่ายแสดงความรักก่อนโดยการยกขบวนขันหมากไปขอฝ่ายชายเองซึ่งสินสอดทองมั่นทุกบาททุกสตางค์ตนเองและฝ่ายชายร่วมกันหามาตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันซึ่งครอบครัวของเราสองคนก็เห็นด้วยและในอีกมุมหนึ่งตนเองก็มองว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปมากไม่จำเป็นว่าฝ่ายชายจะต้องเป็นคนยกขันหมากมาขอแต่ฝ่ายหญิงก็สามารถทำได้เช่นกันเพราะที่คุยกันเรื่องแต่งงานก็มีแค่คุยกันไว้ไม่ยอมมาขอสักทีและมองดูเพื่อนๆที่อยู่รอบข้างก็ยังโสดว่าที่เจ้าบ่าวก็ไม่ยอมขอสักทีจึงเป็นอีกเหตุผลที่ยกขันหมากไปสู่ขอเองเพราะไม่อยากรออีกแล้วจึงได้หาฤกษ์ที่ดีและจัดการสู่ขอเจ้าบ่าวในวันนี้นางสาวพิชยากล่าวทางด้านนายพานุพงษ์เทพาจันทรักษ์หรือนิกกี้เจ้าบ่าวกล่าวว่าตื่นเต้นดีใจและรู้สึกตื้นตันใจอย่างมากที่ใบหลิวมาขอแต่งงานในวันนี้เรื่องแต่งงานก็คุยกันมาตลอดแต่ไม่คิดว่าฝ่ายหญิงจะจัดการรวดเร็วขนาดนี้ตนเองก็ไม่ขัดข้องจัดไปทันทีและก็มองว่าไม่ใช่เรื่องที่ผิดเราเข้าใจประเพณีไทยว่าเจ้าบ่าวต้องไปขอเจ้าสาวแต่งงานแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความรักเพราะเรารักกันก็ไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลอะไรมากอีกทั้งยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วและครอบครัวทั้งสองฝ่ายก็ไม่ขัดข้องทุกอย่างลงตัวถือว่าเป็นวันมงคลที่สุดในชีวิตอีกเหตุการณ์หนึ่ง